ภายใน The Amazing Digital Circus หรือว่ามหัศจรรย์โรงละครดิจิตอลเอพิโซดที่2นะครับผมก็ได้มีตัวละครใหม่อย่างเจ้ากัมมี่กูหรือว่าเจ้าพวกหัวหน้าโจรนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครเนี้ยเป็นตัวละครที่ถูกปูบทมาให้ดูน่าสนใจมากๆนะคุณผู้ชมก่อนที่จะถูกตัดบทไปโดยเจ้าเคนก็เลยทำให้เกิดความสงสัยในกลุ่มคนดูนะผมว่าถ้าเกิดว่าเจ้ากัมมี่กูเนี่ยผลตอนท้ายมันรอดชีวิตแล้วก็ได้อยู่ในโรงละครดิจิตอลนี้นั้นมันจะส่งผลอย่างไรต่อตอนในเรื่องในอนาคตเดี๋ยวในคลิปที่เราพูดคุยกันนะครับโย่สวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับคลิป The Amazing Digital Circus Episode ที่2นะว่ามหัศจรรย์โลละครดิจิตอลตอนที่2รถขนส่งของหวานวิปโยคนะครับผมแม่งก็กูแค่พูดชื่อคลิปแทบจะหมดลมนะคุณผู้ชมชื่อตอนมันยาวจริงอย่างที่บอกผมทำคลิปไปแล้ว2คลิปด้วยกันผมใครยังไม่ดูไปดูได้เดี๋ยวผมแปะที่ตัวไอขวาบนนะครับผมสามารถไปดูได้เกี่ยวกับความร้อนๆที่แอบอยู่ในเอพิโซดที่2มีอะไรบ้างนะครับผมเข้าตรงประเด็นเลยคุณผู้ชมในเอพิโซดที่2เนี่ยมันมีตัวละครใหม่ชื่อว่าเจ้ากัมมี่กูหรือพูดดีๆก็คือแบบมันเป็นหัวหน้าโจรนั่นเองนะครับผมตัวละครเนี้ยเป็นตัวละครที่โผล่มาใหม่ในเอพิโซดที่2เลยแล้วก็มีบทบาทสำคัญในตอนนี้อย่างมากนะครับผมแล้วก็เกิดเป็นเนื้อเรื่องหรือว่าเกิดเป็นประเด็นพูดคุยกันในกลุ่มแฟนดอมมากเลยว่าถ้าเกิดตัวละครเนี้ยมันได้ไปต่อมันจะเกิดอะไรขึ้นมากน่าสนใจขนาดไหนนะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยครับผมครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับสืบสาวเราเรื่องกันครับคุณผู้ชมในเอพิโซดที่2เนี่ยตัวละครเคนก็จะให้พวกปอมนี่กับเพื่อนๆเนี่ยไปทำภารกิจเหมือนเดิมนะครับผมนั่นก็คือการไปเอาไซรัปที่ถูกขโมยโดยเจ้าพวกกลุ่มหัวขโมยกลับมาคืออาณาจักรขนมหวานให้ได้นะครับคุณผู้ชมซึ่งในฉากก็จะเห็นว่ามีกลุ่มโจร3คนนะที่ตัวหัวหน้าเนี่ยเขาชื่อว่ากัมมี่กูอีก2ตัวที่เหลือผมไม่มั่นใจว่าเป็นพี่น้องเขาหรือว่าชื่ออะไรกันแน่นะครับผมตัวละคร3ตัวนั้นก็จะเป็นตัวละครโจรนั่นเองลักษณะของมันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับจระเข้นะจระเข้หรือไดโนเสาร์สักอย่างคุณผู้ชมแต่ผมเดาว่าเป็นจระเข้3ตัวนี้จะมีสีตัวที่แตกต่างกันนะผมอย่างเจ้ากัมมี่กูเนี่ยจะเป็นตัวสีขาวสลับสีเหลืองอ่อนแล้วก็เขียวอ่อนนะครับผมลักษณะของกัมมี่กูก็แบบจะตัวลักษณะปกติคุณผู้ชมแบบตัวแบบสมดุล อีกตัวก็จะเป็นโจรตัวเล็กนะครับผมเป็นตัวสีม่วงสลับกับสีชมพูนะครับผมเจ้าตัวนี้แขนขาจะสั้นกว่าปกติสั้นแบบจับปอมนี่ไม่ถึงอ่ะ อันนี้ตลกจริงกับอีกตัวนึงก็จะเป็นโจรตัวยาวผมอันนี้ก็คือยาวทุกอย่างเลยตัวจะเป็นสีชมพูสลับกับสีเหลืองนะครับผมและตัวนี้ก็คือจะแขนยาวปกติยาวจนแบบมันไม่สามารถจับคันเร่งได้คุณผู้ชมทำมายังไงวะเนี่ยซึ่งจริงๆ3คาแรคเตอร์นี้ถูกออกแบบมาผมคิดว่าน่าจะดูเป็นธีมเกี่ยวกับคาร์บอยนะครับผมสังเกตจากที่พวกมันทั้ง3ตัวเนี่ยใส่หมวกบานๆเหมือนคาร์บอยแล้วก็มีการใส่เสื้อกั๊กหรือว่าผูกผ้าปิดปากตรงคอตัวเองเหมือนคาร์บอยด้วยนั่นเองครับจุดพีคที่ทำให้เจ้ากัมมี่กูเนี่ยเป็นตัวละครสำคัญในเอพิโซดที่2นั่นก็คือมันมีฉากนึงครับที่ว่าเจ้ากัมมี่กูกับปอมนี่เนี่ยได้ร่วมเข้าไปในพื้นที่ใต้แมปนั่นเองจนทุกคนพบความจริงว่าจริงๆแล้วตัวเขากับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆ เป็นเพียงแค่ NPC เท่านั้นและไอการที่เขาจะเอารถไซรัปกลับไปที่หมู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วหมู่บ้านของเขาเนี่ยอาจจะไม่มีอยู่ก็ได้แม่ของเขาเองก็เหมือนกันอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้อาจจะเป็นเพียงแค่บทหรือว่าสคริปต์ที่ถูกเขียนเอาไว้ภายในเกมเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมมันเลยทำให้ความจริงรับรู้ความจริงของเจ้ากัมมี่กูเนี่ยมันแหลกสลายไปเลยแต่ก็ได้ปอมนี่ครับผมเข้ามาช่วยแล้วก็คอยฉุดรั้งเอาไว้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสิ่งที่เขาทำมันมีค่ามากกว่านี้แล้วก็ได้เชิญชวนเจ้ากัมมี่กูเนี่ยให้ไปอยู่ในโรงละครดิจิตอลด้วยกันกับเธอนั่นเองนะครับเอาจริงๆปูมาขนาดนี้ผมมองว่าน่าสนใจมากคุณผู้ชมไอ้เจ้ากัมมี่กูเนี่ยพูดตามตรงเลยว่าดีไซน์ตัวคาแรคเตอร์มันน่ะก็ยังไม่ได้เด่นมากหรอกถ้าเกิดเทียบกับเจ้าพวกตัวละครในคณะดิจิตอลคู่ตัวอื่นๆนะผมกัมมี่กูแบบมันดูเป็นตัวที่แบบปั้นแบบเร็วๆง่ายๆไปหน่อยแต่ดูจากคาแรคเตอร์โดยรวมแล้วก็ดูที่จะมีความเป็นไปได้ที่จะเดินเรื่องต่อในอนาคตนะครับคุณผู้ชมคือเคมีของ2ตัวเนี้ยระหว่างกัมมี่กูปอมนี่อ่ะผมดูแล้วก็ยังไม่ได้เข้ากัน 100% เต็มแต่ว่ามีสิ่งที่มันจูนกันติดได้ก็คือแบบว่าการที่ทั้งตัวเนี่ยรับรู้ว่าตัวเองอ่ะเหมือนอยู่ในวิดีโอเกมอะไรแบบเนี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันลิงก์เข้าหากันได้นะทำให้2ตัวละครเนี่ยมันพูดคุยกันแล้วมันแลกเปลี่ยนความคิดกันได้นะครับผมแต่ก็นั่นแหละคุณผู้ชมใครได้ดูเอพิโซดที่2จบก็จะรู้ว่าเจ้ากัมมี่กูเนี่ยถูกสกัดดาวรุ่งโดยเคนนั่นเองนะครับคือเจ้าเคนเห็นก็คือแบบโอ้เจ้านี่มันเป็น NPC นะมันห้ามไม่นี่โอเคเป๊ะแม่งหายเป็นแตกเป็นลูกโป่งเลยซึ่งกันน่ะแหละครับผมเอาจริงๆแล้วก็เลยเข้ามาสู่คอนเทนต์ของคลิปนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเจ้ากัมมี่กูเนี่ยมันได้อยู่ต่อในคณะละครดิจิตอลแห่งนี้นะครับผมเอาจริงๆแล้วผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำยังไงมันถึงจะได้อยู่ต่ออาจจะแบบเคนอาจจะปล่อยผ่านเงี้ยเหรอ
คืออันนี้คือไม่รู้เหมือนกันดูทรงจากคำพูดเคนแล้วเคนกังวลมากๆนะผมว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขาจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนอันไหนเป็น NPC จะทำยังไงถ้างั้นถ้าเกิดทางนี้จะทำให้เจ้ากัมมี่กูอยู่รอดได้นะก็คือเคนจะต้องไม่รู้ก็คือแบบอาจจะต้องแอบเอากัมมี่กูเข้ามาอยู่แบบนานๆเลยคุณผู้ชมแล้วแบบค่อยๆโผล่มาไม่ใช่แบบอยู่ก็มาเจอกันเลยกับเจ้าเคนแบบเนี้ยน่าจะไม่รอดนะครับผมเป็นผมถ้าเกิดผมเป็นปอมนี่ผมแบบคงเอากัมมี่กูไปแอบในห้องตัวเองก่อนมั้ง ไม่รู้เหมือนกันนะแต่คือแบบเข้าประตูมาก็เห็นเคนก่อนแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะอาจจะแบบหาวิธีแอบไปอะไรประมาณนี้แต่มาอีกเรื่องคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเจ้ากัมมี่กูมันแบบอยู่ในโรงคอนี้แล้วจริงๆไงเช่นแบบ worst case เลยนะแบบเคนปล่อยผ่านแบบอ้าวเธอชอบแล้วโอเคงั้นเธอก็อยู่ด้วยกันก็ได้คงไม่มีปัญหาอะไรอาจเป็นแบบกรณีเนี้ยผมคิดว่ากัมมี่กูน่าจะเป็นตัวละครที่จะเป็นเพื่อนกับปอมนี่ในอนาคตได้นะครับผมเพื่อนในบริบทเนี้ยต้องบอกก่อนแล้วว่าอย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้ว่าสิ่งที่ปอมนี่กับกัมมี่กูลิงก์เข้าหากันได้ก็คือการเข้าใจกันเว้ยว่าตอนเนี้ยสิ่งที่เขาอยู่มันไม่ใช่โลกแห่งความจริงอ่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ลิงก์กันได้ผู้ชมอาจสงสัยว่าเอ้าแล้วเพื่อนๆคนอื่นในคณะคอนชิตอนน่ะก็รู้เหมือนกันไม่ใช่เหรอแล้วทำไมแบบเป็นเพื่อนกับปอมนี่ไม่ได้ผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของความใหม่ครับคือเราไม่รู้เลยว่าตัวละครแบบพวกแกงเกอร์แจ็คคาร์กาต้าแบบเนี้ยเขาอยู่อย่างเนี้ยมานานแค่ไหนแล้วอ่ะเขาอาจจะอยู่มานานแบบนานมากๆจนแบบลืมไปแล้วว่าก่อนอันนี้เขาเคยเป็นมนุษย์เป็นอะไรมาก่อนคุณผู้ชมเก็ตไหมมาเลยทำให้เส้นรอยแบ่งระหว่างปอมนี่กับตัวละครตัวอื่นในโรงละครดิจิตอลเนี่ยมันมีเหมือนมีเส้นบางๆกั้นอยู่คุณผู้ชมเพราะผมเชื่อว่าตัวละครอื่นในโรงละครเนี่ยก็คงจะแบบไม่ได้คิดถึงโลกก่อนหน้าที่จะมาในโรงละครนะคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกไปแล้วว่าตัวเองเป็นตัวละครเป็นเนี้ยไปแล้วอ่ะแต่กลับกันก็ผมในบริบทของตัวกัมมี่กูเนี่ยเขาเพิ่งจะรู้ก่อนหน้านี้เองไม่ถึงชั่วโมงว่าไม่ถึงดิไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้ว่าแบบว่าเอ้ยก็เป็นแค่ AI เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นซึ่งก็เหมือนกับปอมนี่ที่ถ้าเกิดเปรียบเทียบเป็น1วันอ่ะปอมนี่เพิ่งจะรู้เมื่อวานนี้เองว่าเธอเพิ่งจะมาอยู่ในโลกแห่งนี้นะครับผมอันนี้ไม่รู้ว่าในการ์ตูนเรื่องเนี้ยเวลามันแบ่งเซตยังไงนะแต่ผมนับจากการที่ว่าปอมนี่มันนอนกันแล้วกันปอมนี่นอน1คืนก็คงแบบจะเป็นวันต่อมาแล้วก็เรกาต้าก็บอกเองว่าไม่ต้องคิดถึงเหตุการณ์เมื่อวานนะที่เธอทิ้งฉันก็น่าจะหมายถึงว่าเหตุการณ์ในเอพิโซดที่1อ่ะเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวานในเอพิโซดที่2เองนะครับผมคร่าวๆน่าจะประมาณนี้คุณผู้ชมคิดว่านะไม่รู้ว่าแบบจะมีผลต่อในเรื่องในอนาคตมากมายขนาดไหนเพราะตอนนี้ปมในเนื้อเรื่องโรงละครดิจิตอลเนี่ยมันยังไม่มีเยอะมากนะครับผมแต่คิดว่าถ้าเกิดเจ้ากรรมมี่กูรอดอ่ะก็คงจะเป็นเพื่อนที่แบบปอมนี่คงจะไปปรึกษาเยอะที่สุดอ่ะ คิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าอย่างนั้นในเอพิโซดที่2เราจะเห็นว่าคนที่มาคุยกับปอมนี่เยอะที่สุดรองจากเจ้ากรรมมี่กูน่าจะเป็นรากาธานะครับผมผมเลือกชื่อผิดป่ะเรกาต้าหรือรากาธานะเหมือนรากาธาแต่ผมชอบเรียกเรกาต้าขออภัยอีกรอบนะคุณผู้ชมติดเรียกชื่อนี้ไปแล้วนะครับก็นั่นแหละคิดว่าอย่างนี้นะครับผมซึ่งนั่นแหละถ้าหากว่าเจ้ากัมมี่กูอยู่ต่อผมคิดว่าเรื่องอนาคตอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามันคงจะแบบเป็นคนปรึกษาให้กับเจ้าปอมมี่อะไรประมาณแต่ก็อย่างที่เรารู้กันคุณผู้ชมถึงว่าตัวเขาอาจจะแบบโดนดีดหายไปแล้วก็ตามนะตอนนี้นะแต่อนาคตอาจจะกลับมาก็ได้เพราะเรกาต้าก็บอกเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเคนอ่ะบางทีเขาก็ชอบใช้ NPC ซ้ำในภารกิจอื่นๆเหมือนกันแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าการที่แบบเคนเขาจะเอาตัวละครอันนี้กลับมาใหม่ในภารกิจหน้าเนี่ยมันจะเป็นตัวละครตัวใหม่เลยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตัวกัมมี่กูตัวเดิมที่ยังจำได้อยู่ว่าเคยคุยกับปอมนี่เรื่องนี้รู้เรื่องการหลุดขอบแมปรู้ว่าเขาเป็น NPC นี่ต้องดูอีกทีคุณผู้ชมเพราะเราก็ยังยืนยันไม่ได้นะเราเห็นแค่ว่าเคนดีเป๊ะแล้วเจ้ากัมมี่กูมันแปะหายไปในโลกการ์ตูนเนี่ยเจ้ากัมมี่กูอาจจะไม่ได้ตายก็ได้อาจจะแค่แบบแวบกลับไปที่แมปของตัวเองก็เป็นไปได้คุณผู้ชมเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันว่าถ้าเกิดอนาคตอ่ะเขาได้กลับมาจริงๆอ่ะจะกลับมาในบริบทไหน1คือบริบทตัวของกัมมี่กูตัวเดิมที่แบบแวบหายไปจากโรงละครแล้วก็กลับมาอีกทีนึงหรือว่า2เป็น AI ตัวใหม่ไปเลยที่แบบว่ามีความทรงจำใหม่จำพวกปอมนี่กับเพื่อนๆไม่ได้นะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างกับประเด็นนี้นะครับผมสามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำคำพูดกันเรื่องที่น่าสนใจมากต่อจากคลิปนี้เลยก็คือจะเกิดอะไรขึ้นหากเคนลืมว่าใครเป็นคนใครเป็น NPC ครับผมเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะมันต่อกับชักกอมมี่กูพอดีเดี๋ยวผมจะทำคลิปเป็นในคลิปต่อไปคุณผู้ชมที่เห็นกับประเด็นนี้เหมือนกันก็สามารถคอมเมนต์ผมใต้คลิปนี้ได้นะเผื่อผมจะแบบเอามาอ่านแล้วก็ลองทบทวนดูนะครับผมว่ามันอะไรยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้ที่ผมยืนกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อเมนของสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม